คนเรานี่ทำดีคนก็ว่าไม่ทำคนก็ด่าไม่ทำเลยคนก็นินทานะบุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังถูกคนนินทาเลยโยมแล้วนับประสาอะไรคนอย่างเราจะไม่ถูกนินทามันก็อาจจะมีถูกใจเขาบ้างผิดใจเขาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะฉะนั้นใครนินทาอย่าไปสนเสียเวลาตนทำมาหากินนะโยมนะกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเราทำนำมาบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าให้โยมได้ฟังพระอาจารย์ได้ให้หัวข้อว่าธรรมะเพื่อกำลังใจเขามีแต่เพื่อชีวิตตัวนี้เป็นเพื่อกำลังใจหรือเพียงเพื่อกำลังใจให้เราท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินไปในยุคในสังคมที่เราท่านทั้งหลายต้องเผชิญกับเหตุการณ์สิ่งต่างๆก็แล้วแต่นะทุกมันมากระทบนะก็ควรที่จะให้ธรรมะนี่มันกระเทือนนะกระเทือนอะไรโยมกระเทือนจิตกระเทือนใจของเราเมื่อทุกมาเราก็ควรที่จะมีสติมีธรรมะในการที่จะฝ่าฟันความทุกข์อยู่กับความทุกข์นะให้ได้ดังนั้นวันนี้ก็จะได้มาให้กำลังใจโยมผ่านการหยิบยกนำเอาธรรมะข้อคิดสั้นๆนี่แหละในการที่จะมาพูดมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนะฮะกำลังใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะโยมนะโดยเฉพาะกำลังใจจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้จากพ่อจากแม่จากคนที่อยู่รอบข้างเรานะแต่กำลังใจที่ไหนก็ไม่สู้เข้ากับกำลังใจที่เราให้ตัวเราเองนั่นแหละนะก่อนอื่นเขาก็ให้เราได้เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวชั่วครั้งแต่ถ้าเราได้ให้กำลังใจตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะมันก็พร้อมในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาฉะนั้นอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อทุกข์กระทบขอให้ธรรมะนี่มันกระเทือนเมื่อมีความทุกข์มันจรเข้ามาแล้วควรที่จะเอาธรรมะต่างๆนี่แหละในการที่จะมาคิดนะฮะฉะนั้นตั้งใจฟังนะโยมนะตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเขาบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าโดนนินทาไม่ทั่วคนเลวดีมีปะปนเกิดเป็นคนต้องทำใจโยมถ้าเราไม่ทำใจนี่มันทุกข์นะแต่ถ้าเราทำใจนี่มันจะทำให้เราไม่ทุกข์นะโดยเฉพาะฝนตกนี่ไม่ทั่วฟ้านะฮะบ้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันตกอีกบ้านหนึ่งไม่ตกอย่างนี้นะฮะโดนนินทาก็ไม่ทั่วคนหรอกโยมนะดีเร็วก็มีปะปนเกิดเป็นคนก็ต้องทำใจนะการทำใจในที่นี้ก็คือปล่อยวางนั่นเองนะถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยมันก็ทุกข์ไม่ทุกข์นะสามารถในการที่จะมีความสุขได้นะฮะทางเดินชีวิตไม่มีคำว่าปลายทางอย่ามัวแต่เดินจนลืมความสุขระหว่างทาง
วันพรุ่งนี้ไม่รู้จะถึงไหมเหตุใดจึงไม่โฟกัสเพียงปลายทางเหตุใดจึงโฟกัสเพียงปลายทางระหว่างทางก็คือสิ่งที่เราต้องหาความสุขไปด้วยนะเพราะชีวิตจะเดินต่อได้คือการมีความสุขในทุกวันย้ำให้ญาติโยมได้ฟังอีกทีหนึ่งว่าทางเดินชีวิตไม่มีคำว่าปลายทางอย่ามัวแต่เดินจนลืมความสุขระหว่างทางวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่ถึงไหมเหตุใดจึงโฟกัสเพียงปลายทางระหว่างทางคือสิ่งที่เราต้องหาความสุขไปด้วยนะเพราะชีวิตจะเดินต่อได้คือการมีความสุขในทุกวันนั่นเองโยมอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์นะนะอะไรพอปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านไปนะฮะโรคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโรคแบกไว้มันก็หนักไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยอย่าไปเก็บเอาคำพูดของใครบางคนมาคิดอยู่ตลอดนะมันจะทำให้เราทุกข์บางทีคำพูดไม่ดีนี่เราเก็บมาคิดเราก็ทุกข์นะยมนะเราต้องรู้จักปล่อยวางหรือว่าปล่อยผ่านไปบ้างชีวิตเราจะได้มีความสุขนั่นเองเวลาโกรธอย่าลืมให้อภัยเวลาไม่เข้าใจอย่าลืมรับฟังเวลามีความรักจงอย่าคาดหวังเวลาใจพังอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองที่สำคัญนะยมนะโกรธเกลียดใครเปรียบเสมือนกับจุดไฟเผาตัวเราเองนะใจเรามันจะรุ่มร้อนนะตัวเราจะมีความทุกข์ฉะนั้นเวลาโกรธเราก็ควรที่จะให้อภัยให้ที่ไม่เสียอะไรเลยก็คือให้อภัยแถมได้บุญด้วยนะเป็นบุญใหญ่ด้วยฉะนั้นเวลาโกรธอย่าลืมให้อภัยเวลาไม่เข้าใจอย่าลืมรับฟังเราไม่เข้าใจอะไรก็ต้องถามนะโยมนะอย่าไปคิดเองเองนะเพราะบางทีการคิดเองเองเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์ได้นะโยมนะเวลามีความรักจงอย่าคาดหวังโยมอย่าคิดว่าเขาจะรักเราตลอดไปนะฮะไม่มีใครรักกันตลอดกาลหรอกท่านทั้งหลายนะฮะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรให้มันมากนะเมื่อเราคาดหวังนะสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังมันก็ทำให้เราเจ็บทำให้เราทุกข์นั่นเองนะโยมนะและเวลาใจพังอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองคนเราส่วนมากมักจะไปขอกำลังใจจากคนอื่นใช่ไหมโยมนะแต่กำลังใจที่เราท่านทั้งหลายควรที่จะได้มากที่สุดก็คือให้กำลังใจตัวเองนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนฝากเป็นข้อคิดนะโยมคนที่เราควรหลีกเลี่ยงน้ำใจไม่เคยมีไมตรีไม่เคยสนคนจนชอบดูถูกเรียนผูกไม่เคยแก้ไม่แคร์ความรู้สึกใครนิสัยไม่ซื่อตรงคดโกงเป็นประจำชอบซ้ำยามคนล้มคนเหล่านี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้หลีกเลี่ยงให้ไกลได้ยิ่งดีนะโยมนะอย่าได้พบอย่าได้เจออย่าได้เจอเลยก็ดีนะเพราะมันเป็นนิสัยของคนพรานนะโยมนะคนพรานนะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้เราคบบัณฑิตนะคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวอับจนฉะนั้นจะคบคนต้องพิจารณาสิ่งที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อกี้โยมอย่าไปเข้าใกล้นะเจอได้แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยน้ำใจไม่เคยมีนะไม่ตีไม่เคยสนคนจนชอบดูถูกเรียนผูกไม่เคยแก้ไม่แคร์ความรู้สึกใครนิสัยไม่ซื่อตรงคดโกงเป็นประจำชอบซ้ำยามคนล้มนั่นเองนะฮะโอ้ทาง TikTok
คนเข้ามาเกือบ400แล้วนะโยมเนาะทาง YouTube ก็847ท่านทางเพจของเราก็ 1,200 ท่านที่เข้ามาชมนะฝากแชร์ไปด้วยนะโยมนะเป็นการถวายกำลังใจเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์นะครับโยมซื้อไม่ได้คือความดีได้มาฟรีๆคือความเท่าชลาหลีกหนีไม่พ้นคือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมโยมหาซื้อไม่ได้คือความดีนะฮะมันไม่เหมือนปลากระป๋องมาม่าที่สามารถในการที่จะหาซื้อได้ตามเซเว่นตามโรตัสตามแมคโครตามห้างนั่นห้างนี่ตามร้านขายของชำต่างๆใช่ไหมแต่ความดีมันหาซื้อไม่ได้โบราณท่านเยอะความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองนะแม้กระทั่งตั๊กกะแตนก็ยังร้องเลยว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ซื้อไม่ได้คือความดีนะได้มาฟรีๆคือความเท่าชลานะอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่โยมอยากอายุยืนไหมอยากเจ้าค่ะถามว่าพระอาจารย์อยากอายุยืนไหมอยากนะทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่ในนี้มีใครอยากแก่ไหมไม่มีหรอกพระอาจารย์เอ้ยผมมันงอกก็ไปย้อมพระอาจารย์หน้ามันหย่อนมันยานก็ไปดึงให้ตึงนะบางคนดึงไปดึงมาจนตาเหล่ก็มีฉะนั้นก็ได้มาฟรีๆคือความเท่าชลาหลีกหนีไม่พ้นคือความตายนะฮะอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ไม่มีใครอยากตายนะโยมอยากตายไหมพูดแปลกๆเนาะอาจารย์พูดเหมือนนักเลงใครจะไปอยากตายถึงแม้เราจะไม่อยากตายยังไงเราก็หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นสัจธรรมพุทธเจ้าถนัดการเกิดนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่การแก่การเจ็บการตายมันเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าวันนี้อยู่ใต้ชายขาวันข้างหน้าต้องอยู่ใต้ฝาโลงด้วยกันทุกคนโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้สำหรับใส่คนตายนะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะโยมนะเพราะด้านนอกเนี่ยฝนตกหนักแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะพรุ่งนี้ก็จะพาเนนดำนาโยมตากฝนอากาศจะได้เย็นสาธุโยมแม่อนงศาสตร์แน่นเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับโยมแม่ก็อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะฮะที่จริงก็จะไปจำพรรษาอยู่ที่เดนมาร์กและปีนี้พระอาจารย์แต่ชาวบ้านขอไว้ก่อนว่าฉลองเสร็จก่อนค่อยไปก็เลยหนีไปหลบเคาะแต่ก็หลบไม่พ้นนะทำไมถึงพระอาจารย์ถึงอยากไปโดนขโมยนั่นแหละโยมนะเป็นเคาะนะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพลูกนิมิตบริวารนะโยมนะลูกที่150เนาะคุณพ่อสมรักชมพุทธแม่เกตแม่เกตุวีแม่เกตวีประภาสีแหงโคตรบ่นะฮะก็ 5,000 บาทสาธุขอโมทนานี่ก็เป็นสายของโยมสุรพลหลอยเตเนาะโมทนาบุญกับนางสิริประภาคริสเตียนเส้นแล้วก็สามีที่อยู่ต่างประเทศเนาะลูกที่151เนาะ 5,000 บาทสาธุนะฮะนี่ก็เป็นสายของโยมแม่ลำไพจิตตบุตรนะโยมท่านไหนที่จะเป็นจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตบริวารก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะโยมนะโยมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนึกถึงสิ่งดีๆอะไรที่ต้องสู้กันก็สู้ต่อไปนะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ยิ้มส่งกำลังใจให้ตัวเองยิ้มส่งกำลังใจให้คนรอบข้างเวลาเดินเร็วเสมออยากทำอะไรให้รีบทำเจอเรื่องยากๆปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็อึดสู้ไปให้สุดใจลุยผ่านมันไปให้ได้ยังมีลมหายใจนะยังได้ตื่นลืมตาเริ่มวันใหม่นั่นเองโอ้ด้านนอกฝนตกหนักมากเลยนะโยมนะหน้าวังพญานาคตอนนี้พระอาจารย์ก็กำลังให้เขาจัดสวนหย่อมโอ้สวยมากเลยพระอาจารย์เป็นคนที่ชอบสวนนะนะหน้ากุฏิข้างกุฏิหรือวังพญานาคก็แล้วแต่พระอาจารย์จะเน้นนะฮะเน้นให้มันเป็นสีเขียวให้สวยเดี๋ยวเขาจัดเสร็จแล้วทำพญานาคเสร็จโอ้จะสวยมากเลย
นะโยมนะแล้วก็ในช่วงกลางพรรษานี้วัดเราจะมีบุญใหญ่นะจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะสงฆ์นะทุกรูปในอำเภอสนมนะน่าจะประมาณ200กับ300รูปจะมาลงอุโบสถธรรมสภาอยู่ที่วัดจะมาลงอุโบสถที่อุโบสถธรรมสภาที่เราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำนี้นะโยมนะเป็นบุญใหญ่นะกุศลใหญ่จะได้ส่งผลถึงญาติธรรมทุกท่านทุกคนเลยนะฮะเมื่อวันไปกับเจ้านายก็บอกว่าจะเอาการตรวจการคณะสงฆ์มาลงที่วัดป่าธรรมวงศารามคือคณะสงฆ์ในช่วงพรรษานะถ้าเป็นวันพระใหญ่ท่านก็จะไปลงอุโบสถของตำบลใครตำบลท่านก็จะไปรวมตัวกันลงแล้วก็จะมีอุโบสถหนึ่งที่จะต้องมารวมกันปีนี้ท่านก็เลือกว่าจะมาลงที่วัดป่าธรรมวงศารามของเราเป็นบุญใหญ่นะฉากหลังที่เห็นอยู่แต่ก่อนเป็นศาลาแต่ทุกวันนี้รีโนเวทเป็นอุโบสถธรรมสภายังสวยเลยนะโยมนะสวยไม่สวยอาตมาภาพก็ว่าสวยนะสวยสุดๆในชีวิตของอาตมาภาพนะโยมสุรพลว่าปทุมธานีฝนก็ตกครับพระอาจารย์อ่ะสาธุโยมอาตมาภาพอยากจะบอกวิธีที่มีความสุขนะไม่ต้องเถียงทุกเรื่องไม่ต้องชนะทุกครั้งไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิดไม่ต้องมีความเห็นกับทุกหัวข้อไม่ต้องพูดทุกความรู้สึกที่มีไม่ต้องรีบบอกรักเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องรอการยอมรับจากคนอื่นไม่ต้องเป็นที่หนึ่งนะหรือที่สุดตลอดเวลาไม่ต้องแสดงให้เห็นว่าฉันเก่งไม่ต้องใช้สิ่งของบอกเล่าความสำเร็จนี่เป็นวิธีในการที่จะทำให้เรามีความสุขนะโยมอยากจะบอกให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ท่องจำไว้เถิดนะท่องจำยังไม่พอโยมต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะท่องจำไว้เถิดนะก็เมื่อเกิดเมื่อได้เกิดมาทั้งทีจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำงานไปให้สนุกอย่าไปทุกข์กับคำคนใครไม่ดีหนีห่างไว้ใครใส่ร้ายให้อดทนใครนินทาอย่าไปสนนะเสียเวลาตนทำมาหากินนะโยมนะให้ถือหลักคติอย่างนี้นะนะใช้ชีวิตนะหรือว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดังที่พระอาจารย์พูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขนะโยมนะไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์นะสุขทุกข์อยู่ไม่ไกลหรอกโยมอยู่ที่ใบหน้าของเราความสุขจะอยู่ที่ริมฝีปากวันไหนริมฝีปากกระตุกความสุขเกิดความทุกข์หายไปความทุกข์จะอยู่เหนือคิ้วนะวันไหนคิ้วกระตุกความทุกข์เกิดความสุขก็หายไปนะฉะนั้นโยมร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนหงุดหงิดชีวิตของเราก็ขาดทุนนั่นเองฉะนั้นอยากขาดทุนหรือว่าอยากได้กำไรโอ้ยพระอาจารย์พูดพูดไปใครก็อยากได้กำไรสิใครจะไปอยากได้ขาดทุนว่าอย่างนั้นถ้าอยากได้กำไรโยมก็ต้องยิ้มบ่อยๆถ้ายิ้มไม่เป็นให้พูดคำว่า14มันจะยิ้มพอดีนะโยมนะพยายามยิ้มเข้าไว้การยิ้มบ่อยๆนะโยมในร่างกายของเราเนี่ยมันจะสารหลั่งสารแห่งความสุขทำให้เรามีความสุขอายุก็จะยืนไปด้วยนั่นเองโอ้400กว่าชีวิตกับ500ละทาง TikTok ฝากแชร์ไปนะโยมนะทางเพจของเราก็ 1,300 ทาง YouTube ก็ 1,000 ท่านที่เข้ามาชมตอนนี้นะฝากนะโยมนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำงานไปให้สนุกโยมนะอย่าไปทุกข์กับคำคนนะคำพูดเนี่ยโยมของคนนะพยายามในการที่จะปล่อยให้มันผ่านไปบ้างอย่าไปเก็บเอามาคิดนะถ้าเก็บเอามาคิดมันก็จะทำให้เราทุกข์นะเราจะไปห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ให้มันตกห้ามคำคนที่จะไม่ด่าไม่ว่าไม่นินทาเรามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกโยมให้เราปล่อยผ่านนะอย่าไปทุกข์กับคำคนนะฮะใครไม่ดีหนีห่างไว้นะใครใส่ร้ายให้อดทนนะโยมนะต้องอดทนนะถ้าไม่อดทนนี่ก็ทำให้เราทุกข์เด้อโยมนะใครนินทาอย่าไปสนโยมนะคนเรานี่ทำดีคนก็ว่าไม่ทำคนก็ด่าไม่ทำเลยคนก็นินทานะบุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ยังถูกคนนินทาเลยโยมแล้วนับประสาอะไรค
คนอย่างเราจะไม่ถูกนินทามันก็อาจจะมีถูกใจเขาบ้างผิดใจเขาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะฉะนั้นใครนินทาอย่าไปสนเสียเวลาตนทำมาหากินนะโยมนะโยมชีวิตแต่ละคนพบเจอเรื่องราวแตกต่างกันจะให้บอกว่าเรื่องใครถูกกว่าไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าเราไม่ได้ไปยืนนะฮะอยู่ในจุดนั้นเองเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนใครว่าเรื่องแค่นี้ทำไมผ่านมันไปไม่ได้เรื่องแค่นี้ของเราอาจไม่ใช่เรื่องแค่นี้ของใครอีกคนก็ได้นะโยมนะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันขนาดนิ้วมือยังสั้นยาวไม่เท่ากันเลยท่านทั้งหลายฉะนั้นอย่าไปตัดสินคนอื่นนะเพียงเพราะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคนเรามันมีความขีดความสามารถที่แตกต่างกันนั่นเองนะโยมหัวใจที่สูงส่งคือใจที่ไม่เหยียบย่ำดูถูกคนอื่นปากที่น่ารักคือปากที่พูดแล้วไม่เป็นภัยหัวที่สดใสคือหัวที่ไม่ขาดมันสมองดวงตาที่สวยงามคือตาที่ไม่มองคนด้วยหางตาใบหูเนี่ยที่มีคุณค่าคือหูที่มีความหนักแน่นไม่ฟังความข้างเดียวนะอยากจะบอกพ่อบ้านแม่บ้านนะหรือว่าผู้เป็นลูกนะหรือคนในครอบครัวท่านทั้งหลายความสุขในครอบครัวขึ้นอยู่กับคนในบ้านไม่ใช่คนข้างบ้านนะโบราณท่านถึงบอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้ามันนางวิสาขาที่พระอาจารย์เล่าให้โยมได้ฟังนะบางคนนี่ไปเอาความนอกมาทะเลาะกันในครอบครัวบางคนก็เรื่องภายในครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างนี้นะหรือบางคนก็จะมีความสุขได้เพราะคนที่อยู่ข้างนอกครอบครัวนะดังนั้นก็เลยอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าความสุขในครอบครัวขึ้นอยู่กับคนในบ้านนะไม่ใช่คนข้างบ้านนะฮะโยมชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะเพราะอะไรทุกคนเกิดมาบนกองดินหากินบนกองงานสุขสำราญบนกองเงินกำลังเดินไปกองฟอนแล้วก็นอนบนกองไฟเหลือไว้ก็แค่กองกระดูกนะเท่านี้เองชีวิตเราโยมเกิดบนกองดินนะเกิดมาบนท่าสี่ดินน้ำลมไฟนะทำมาหากินบนกองงานจะมีเงินได้ก็ต้องอาศัยการทำงานใช่ไหมโยมสุขสำราญบนกองเงินเมื่อทำงานมีเงินมาก็จะได้ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้อำนวยความสะดวกให้ตัวเองมีความสุขนะแล้วทุกคนกำลังเดินไปกองฟอนก็คือเฒ่าชะแลแก่ชรานั่นเองอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปนะอายุเราก็สั้นลง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 ไปเรื่อยๆแล้วก็นอนบนกองไฟนะตายไปก็เขาก็ไปเผานั่นเองนะเผาไปเสร็จแล้วก็เหลือไว้แค่กองกระดูกแล้วก็ไปกองไอ้เนี้ยให้ลูกหลานถือโกรธไปรับที่เชิงตะกอนนะเท่านี้แหละชีวิตคนเรานะฮะหลีกหนีไม่พ้นหรอกทุกคนต้องประสบพบเจอนั่นเองนะฮะโยมโบราณท่านละคาถาอายุยืนนะใครอยากจะอายุยืนให้ปฏิบัติดังนี้นะดื่มน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไข่ไก่ฟองหนึ่งอย่าพึ่งกาแฟอย่าแก่ของเค็มอย่าเข้มของหวานอย่าทานของทอดอย่ากอดแต่เหล้าอย่าเฝ้าสูบควันสุริยันวันทานะฮะเริงร่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเป็นนิดสมาธิจิตประจำสำคัญปล่อยวางนี่หลักที่จะทำให้คนอายุยืนแล้วก็หลักที่จะทำให้คนมีความสุขกินน้ำเป็นยานะโยมนะทุกวันนี้เลิกแล้วน้ำอัดลมอัตมภาพกินน้ำดื่มน้ำเปล่านี่แหละนะฮะกินเยอะก็ไม่ดีทำให้อ้วนทำให้เป็นเบาหวานด้วยนะฮะฉะนั้นดื่มน้ำเป็นยานะฮะกินปลาเป็นหลักนะโยมนะอัตมภาพก็เน้นปลาทุกวันนี้เน้นผักกินผักเกินครึ่งนะฮะไข่ไก่ฟองหนึ่งนะอย่าพึ่งกาแฟตมาภาพไม่แตะเลยกาแฟจะจ้างให้กินก็
ไม่กินจากแก้วแล้วเท่าไหร่ก็ไม่กินนะโยมนะของร้อนเนี่ยธรรมภาพชากาแฟโอวัลตินอะไรต่างๆไม่นะโยมนะนะอย่าพึ่งกาแฟอย่าแก่ของเค็มนะฮะอย่าเค็มของหวานนะก็พยายามในการที่จะลดของหวานอย่าทานของทอดอย่ากอดแต่เหล้าอย่าเฝ้าสูบควันก็คือบุหรี่สุริยันวันทานะฮะเหลืองล่าออกกำลังกายนะยืดเส้นยืดสายเป็นนิดสมาธิจิตประจำสำคัญปล่อยวางนะโยมนะนี่เป็นเคล็ดที่ไม่รับที่จะทำให้อายุยืนเด้อท่านทั้งหลายใครอยากอายุยืนอยากจะมีความสุขให้ปฏิบัติตามหลักที่โบราณท่านว่าเอาไว้ดังที่ธรรมภาพว่ามานั่นเองญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอย่าอยู่กับความทุกข์เพราะไม่ช่วยให้สุขขึ้นอย่าจมกับอดีตเพราะทุกวันคือวันนี้อย่าอยู่กับความฝันเพราะทุกวันคือความจริงโยมในเมื่อทำวันนี้อย่างดีที่สุดแล้วจะเสียดายทำไมกับอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วจะกลัวทำไมกับพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงอย่าไปตั้งความหวังว่าใครเขาจะคิดเหมือนกับเราเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึกและห่วงใยความรู้สึกของเราได้มากเท่ากับตัวเองตัวเราเองนะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนก็ฝากเป็นข้อคิดสรุปง่ายๆก็คือให้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะอดีตนะมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถในการที่จะย้อนไปขับแก้ย้อนไปแก้ไขได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปลำพึงลำพันมันให้เราอยู่กับปัจจุบันนะถ้าปัจจุบันดีนะอนาคตหรือว่าอดีตมันก็จะดีเองนะฮะมีโยมคนหนึ่งนะฮะบอกว่าทานกาแฟประจำเจ้าค่ะอาจารย์กาแฟต้องเป็นกาแฟดำกาแฟสดนะนะฮะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรจะถูกโยมสุรพลลอยเต้ก็เข้ามาแล้วโยมแม่เนื้อทองพันช่างนะครับก็มาแล้วสาธุโขโมทนาเนาะโยมปิยนุชศรีสวัสดิ์เห็นสัมภาษณ์ออกข่าวเนาะอยากจะไปฝากรอยไว้ในใบหน้าของไอ้คนที่มันมาขโมยเงินวัดเราสาธุโยมแม่ปิยนุชศรีสวัสดิ์เนาะบ้านสำโรงของเราให้ก็เข้ามาฟังธรรมทุกคืนแชร์ธรรมให้พระอาจารย์อยู่เป็นประจำใจบุญสุนทานนะฮะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายฝนตกหนักมากเลยนะด้านนอกดีนั่นแหละจะได้มีน้ำดำนาพรุ่งนี้จะพาพระพาเนรดำนาหรือว่าโยมท่านไหนที่ว่างก็มาช่วยกันดำนานะแต่เอาเฉพาะพระเนรของเราก็เยอะมากนะหมายถึงอะไรคุณแม่เนื้อทองบอกมะม่วงกวนได้นะคะผลไม้บอกไม่หวานบอกหรือยังไงญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปนะตอนนี้โยมอายุเท่าไหร่แล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้โชคดีนักได้ผ่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคมามากหลายใช้ขันติวิริยะประคองกายทั้งดีร้ายได้ผ่านพบประสบมาด้วย2มือ1สมองและ2เท้ากว่าจะมาเป็นตัวเราสู้ฟันฝ่าได้ซึมซับกับสรรเสริญและนินทาคือคุณค่าตามลิขิตชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดโค้งสุดท้ายควรปล่อยวางเรื่องเบื่อหน่ายทั้งชายหญิงแม้หนักนิดเบาหน่อยค่อยท้วงติงการผูกมิตรสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดที่ปลายฟ้าแสงสุรีเริ่มหลีแสงสัญญาแห่งการอำลามาบอกใบยึดธรรมะชโลมจิตคิดอภัยด้วยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตายจากกันโยมพระอาทิตย์นี่กำลังสอนเรานะที่พระอาจารย์ขึ้นทำก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อเหม่อมองสุริยาคราใกล้ค่ำยามเย็นย่ำอัสดงลงเหลี่ยมเขาค่อยๆเคลื่อนเรือนหายกระจายเงาสีทองเทาทาบทาขอบฟ้าแดงเห็นตะวันจะละฟ้าผ่าให้คิดถึงชีวิตอายุไขใกล้สิ้นแสงชีวิตเคยเริ่มลอยเริ่มถอยเหลียงการแสดงบทชีวิตใ
ปิดลงนี่พระอาทิตย์ตกก็นะถ้าเราคิดเป็นดูเป็นมันก็เหมือนกับชีวิตคนเรานั่นแหละนะฮะก็ถึงวันหนึ่งก็ต้องจบลงนะฮะหรือว่าเสียชีวิตลงนะฮะโอ้ฝนตกหนักมากเลยโยมนะฮะบางพื้นที่ก็น้ำท่วมเนาะโยมแม่สมพรบุญเพ็งอาจารย์ดูข่าวนะครับ แล้วก็หลักของการที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขก็อยู่กับตนเองให้คิดบวกที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำอยู่กับพ้องพวกก็ให้เมตตาอยู่กับปัญหาก็ให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ก็ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนนะอยู่กับทุกคนก็ให้ทำดีนะอยู่บนโลกใบนี้ก็ให้ปล่อยวางและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะถ้าเราใช้ชีวิตนะประคองชีวิตตามหลักที่พระอาจารย์ว่านี้มันเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขนะมันเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราปล่อยวางนะจากสิ่งที่เราพบจากสิ่งที่เรานะประสบพบเจอได้นั่นเองนะครับอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าชีวิตพ่อแม่ให้มาถนอมหน่อยทางเดินชีวิตเลือกเองระวังหน่อยคู่ชีวิตหามาเองทนเอาหน่อยเพื่อนคบกันต้องจริงใจหน่อยความสุขต้องปรุงเอาหน่อยความยุ่งยากลืมหน่อยความสำเร็จพยายามหน่อยนะฮะความล้มเหลวทำใจหน่อยจิตใจของเราก็สงบหน่อยนะโยมนะนี่ก็เป็นเคล็ดวิธีในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะฮะฉะนั้นชีวิตที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยถนอมหน่อยนะบางคนโอ้ไม่ถนอมร่างกายตัวเองเลยกินอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเมาอย่างเดียวถึงเราตอนเป็นเด็กไม่ยอมอะไรขูดขีดเรานิดหน่อยพ่อแม่ก็ลบกลัวแต่จะเป็นแผลเป็นกลัวแต่จะดำกลัวแต่มันจะด่างกลัวแต่จะไม่สวยแต่พอลูกบางคนโอ้ยโตขึ้นมาก็ไปสักนั่นสักนี่ก็ไม่ว่ากันหรอกนะโยมนะเป็นเนื้อหนังมังสาของโยมเนาะเพื่อความสวยเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะนะแต่ก็อยากจะฝากเราท่านทั้งหลายว่าชีวิตพ่อแม่ให้มาถนอมหน่อยทางเดินชีวิตเราเลือกเองก็ระวังหน่อยนะโยมนะนะฮะคู่ชีวิตเราหามาเองก็ทนเอาหน่อยนักนิดเบาหน่อยก็ควรที่จะให้อภัยกันนะโยมนะเพื่อนคบกันต้องจริงใจหน่อยนะโยมนะต้องจริงใจนะความสุขก็ต้องปรุงเอาหน่อยนะเหมือนเราทานอาหารแหละอยากอร่อยเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมโยมอยากเค็มอยากหวานก็ต้องเติมนั่นเติมนี่ชีวิตคนเราก็เหมือนกันก็ปรุงเอาหน่อยความยุ่งยากก็ลืมหน่อยนะโยมนะความสำเร็จก็พยายามหน่อยเวริเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความพยายามนั่นแหละโยมความล้มเหลวก็ทำใจหน่อยนะโยมนะไม่มีใครที่ไม่ล้มเหลวหรอกโยมนะฮะการทำงานการอะไรก็แล้วแต่มันล้มเหลวเราก็ทำใจนะโยมนะจิตใจเราก็ต้องสงบหน่อยนะการที่จะทำให้จิตใจของเราสงบได้ก็ต้องรู้จักฝึกสมาธินั่นเองนะโยมนะฝึกปฏิบัติธรรมนั่นเองโยมทาง TikTok บอกว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์นะฮะถ้าอยากเข้ารายกลุ่มนี้โยมต้องเพิ่มเป็นเพื่อนพระอาจารย์เข้ามาก่อนนะพระอาจารย์ได้ขึ้น ID ไลน์ไว้ถ้าทาง TikTok เนี่ยมันไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเป็นทางเพจทาง YouTube เนี่ยมันจะเห็นพระอาจารย์ขึ้นไว้นี่ ID ไลน์ที่พระอาจารย์ขึ้นไว้ด้านบนนี่แหละ SIRT333 เพิ่มเป็นเพื่อนแบบ ID ไลน์นะฮะเสร็จแล้วโยมถ้าเข้ามาทางไลน์ส่วนตัวพระอาจารย์โยมอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวออกจากรายการพระอาจารย์จะดึงโยมเข้ากลุ่มใบบุญกลุ่มที่14นะโยมนะหรือโยมจะเข้ามาฟังทางเพจก็เข้ามาฟังได้พิมพ์คำว่าใบบุญโยมเป็นภาษาไทยนะถ้าโยมมาฟังทางเพจนะภาพจะเป็นแบบนี้นะฮะนะพื้นหลังจะเป็นทุ่งนานะโยมนะพิมพ์ค้นหาเป็นภาษาไทยน่าจะเขียนว่าใบบุญถ้าประจำตัวเป็นแบบนี้ไปกดถูกใจกดติดตามไปเลยนะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวพระอาจารย์ใบบุญได้ยอมนะนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะติดตามพระอาจารย์
นะโยมเขาบอกอวดเก่งคือสันดานของคนโง่ๆชอบโชว์คือสันดานของคนสร้างปมเด่นอิจฉานินทาคือสันดานของคนทำอะไรไม่เป็นเห็นแก่ตัวคือสันดานของคนที่กลัวยิ่งกว่าสัตว์อะไรนั่นเองนะฮะอวดเก่งคือสันดานของคนโง่ๆนะฮะชอบโชว์ก็คือสันดานของคนสร้างปมเด่นนะอิจฉานินทาคือสันดานของคนทำอะไรไม่เป็นนะฮะเห็นแก่ตัวก็คือสันดานของคนที่กลัวยิ่งกว่าสัตว์อะไรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าถอดยศศักดิ์ก่อนเข้าบ้านถอดตำแหน่งการงานก่อนเจอเพื่อนฝูงเพราะคนที่บ้านไม่ต้องการเจ้านายและเพื่อนฝูงมิตรสหายก็ไม่ใช่ลูกน้องนะฮะฟังอีกรอบหนึ่งโยมถอดยศศักดิ์ก่อนเข้าบ้านถอดยศศักดิ์ก่อนเข้าบ้านถอดตำแหน่งการงานก่อนเจอเพื่อนฝูงนะเพราะคนที่บ้านไม่ต้องการเจ้านายและเพื่อนฝูงสหายมิตรสหายก็ไม่ใช่ลูกน้องนั่นเองนะครับโยมก็บอกสำหรับบางคนนี่บางคนไม่ใช่ญาติแต่ไม่เคยขาดน้ำใจบางคนเป็นญาติชิดใกล้แต่น้ำใจกลับไม่เคยมีบางคนพูดจาดูดีแต่หลีกหนียามทุกข์ยากบางคนพูดขวานผ่าซากนะแต่ไม่ตีจากยามรำเค็ญนะฮะนี่นานาจิตตังนะต่างคนต่างจิตต่างใจนะโยมนะแล้วอยากจะบอกหลักของการพูดนะโยมนะโยมจะไปพูดที่ไหนพูดกับใครก็แล้วแต่การพูดแต่ละครั้งไม่ควรทำให้ผู้อื่นเสียหายเสียหน้าเสียใจหรือเสียความรู้สึกนะฉะนั้นโยมวันไหนก็แล้วแต่มีโอกาสพูดนะก็พูดให้ดีมีโอกาสทำก็ทำให้ดีนะฮะเพราะบางทีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสนั่นเองนะโยมนะแป๊บหนึ่งวันนี้ TikTok เข้ามาฟังเยอะนะเข้ามาฟังทุกวันได้ยอมได้พระอาจารย์ก็จะมาไลฟ์สดทางนี้แหละทุกคืน2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะฮะโยมชีวิตคงไม่มีอะไรดีๆถ้ามองแต่เรื่องร้ายๆชีวิตคงจะมีแต่ความวุ่นวายถ้ามองทุกเรื่องเป็นปัญหาชีวิตคงจะไร้ค่าถ้ามัวแต่ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองชีวิตจะมีความสุขขึ้นถ้ามองทุกสิ่งในแง่ดีโยมทุกๆการจากลาของบางสิ่งย่อมทิ้งร่องรอยไว้บางอย่างบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองในมุมไหนนะของขวัญคือบาดเจ็บเรื่องดีๆหรือเรื่องแย่ๆแต่ที่แน่ๆคือบทเรียนนะที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายปัญหาที่เข้ามาในชีวิตบางอย่างก็ไม่ได้มีไว้ให้เราแก้ไขแต่มีไว้ให้เราเข้าใจว่านี่แหละชีวิตบางวันอาจเป็นวันที่เหนื่อยบางวันอาจจะมีบ้างที่ท้อแต่ชีวิตมันต้องไปต่อให้ได้เพราะเวลาไม่เคยหยุดให้เราท้อกับชีวิตถ้าเราผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปนะฮะอย่าเอาเปรียบคนอื่นจนเคยตัวจงจำไว้ว่าศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของคนเหล่านั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเลขหรือเงินในบัญชีธนาคารหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราได้ทำความดีอะไรไว้ให้แก่โลกบ้างนะอยู่ให้เขารักนะจากให้เขาเสียดายตายให้เขาคิดถึงหรือว่าตายให้เขาจดจำไม่ใช่ว่าอยู่ให้เขาหนักใจจากไปแล้วล่วงให้เขาโล่งอกดีเหมือนกันตายไปจะได้นอนหลับสบาย
แต่ก่อนมันยังมีชีวิตอยู่โอ้บิดมอเตอร์ไซค์ทั้งคืนนอนไม่ได้ใหญ่ก็ไปว่าอย่างนั้นนะโยมนะโยมอีกไม่เกิน100ปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มากอย่าเครียดนานในใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขดีกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโยมนะอีกไม่เกิน100ปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอย่าทุกข์มากอย่าเครียดนานใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขดีกว่านะฮะทำวันนี้ให้ดีนะอดีตมันก็จะดีอนาคตมันก็จะดีชาติหน้ามันก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะโยมนะย้ำว่าอย่าทุกข์นานนะฮะแล้วก็อย่าเครียดนานนะฮะเราเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขนะไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะมีความทุกข์นะเราไม่มีความสุขก็หาวิธีในการที่จะทำให้เรามีความสุขนั่นแหละโยมนะฮะโยมไม่ได้โตมาเพราะคำคนแต่โตมาเพราะคำข้าวแม่คำไหนติเพื่อดึงเราต่ำลงก็อย่าเอามาคิดคำไหนติเพื่อก่อประโยชน์ก็เอามาปรับใช้ชีวิตจะมีความสุขได้คือต้องวางคำชมและคำด่าให้เป็นคำชมฟังมากก็เหลิงคำด่าฟังมากก็ทุกข์มันมีพิษหมดแหละโยมแต่การไม่ยึดติดกับมันและมีความสุขในมุมเล็กๆของเราเนี่ยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครย่อมดีที่สุดแล้วนะญาติโยมสาธุชนเราไม่ได้เกิดโตเราไม่ได้โตมาเพราะคำคนนะแต่โตมาเพราะคำข้าวแม่ที่ป้อนเรามานะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรคิดมากก็อย่าไปคิดมากนะมันจะทำให้เราทุกข์นะฮะเราเกิดมาเพื่อมีความสุขดังที่ที่พระอาจารย์พูดนั่นแหละนะโยมนะโยมถ้ามองความสุขแบบคนอื่นเขาเราจะทุกข์ใจขึ้นมาทันทีถ้ามองความสุขแบบที่เรามีเราจะรู้สึกดีขึ้นมามากมายนะโยมนะให้เราพอใจตามมียินดีตามได้อย่าไปพอใจตามที่คนอื่นเขามีอย่าไปยินดีตามที่ตามันมองเห็นมันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมเราไม่มีเหมือนเขาวะทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาวะทำไมเราไม่โชคดีเหมือนเขาวะมันก็จะทำให้เราซ้ำเติมตัวเองใครทุกข์ตัวเองนั่นแหละทุกข์นะโยมนะฉะนั้นเขาเถอะให้เราพอใจตามมียินดีตามได้นะพอใจตามมียินดีตามได้เพียงแค่นี้ก็สุขแล้วนะฮะสิ่งที่ต้องเคารพคือพ่อแม่สิ่งที่ต้องคิดแก้คือนิสัยสิ่งที่ต้องลืมเสียคือความในใจสิ่งที่ต้องทำได้คือความดีสิ่งที่ต้องมีไว้คือสติสิ่งที่ต้องทิ้งไปคือปัญหาสิ่งที่ต้องพกติดตัวคือปัญญาสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือตัวเราเองนะโยมนะหลักของการใช้ชีวิตนะถ้าใครใช้ชีวิตแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโอ้ทาง YouTube 1,100 ท่านนะครับ TikTok นะฮะ400กว่าท่านเพจของเราก็ 1,300 ท่านนะครับโยมไม่ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะมืดหรือสว่างเส้นทางจะลำบากหรือสบายปัญหาจะยากหรือง่ายแต่ชีวิตก็ยังเดินกันต่อไปไม่มีใครมาบังคับนะให้เราสู้ได้ถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครมาสั่งให้เราถอยได้ถ้าเราไม่ถอยถอยในเรื่องที่ควรถอยและสู้ในเรื่องที่ควรสู้อย่าสู้ในเรื่องที่ควรถอยอย่าถอยในเรื่องที่ควรสู้แล้วเราจะหายใจอยู่ด้วยความภาคภูมิใจนะโยมนะฉะนั้นฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะสำหรับการใช้ชีวิตนะโยมชีวิตที่มีสุขไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีทุกข์แต่หมายถึงชีวิตที่รับทุกข์ได้อย่างเข้าใจชัยชนะไม่ได้หมายถึงรางวัลที่ได้แต่หมายถึงการได้เป็นหนึ่งในคนที่เข้าเส้นชัยความพ่ายแพ้ไม่ได้แปลว่าสูญเสียแต่หมายถึงการได้มาซึ่งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่การจากราไม่ใช่แปลว่าสิ้นสุด
แต่หมายถึงการเริ่มต้นของมุมมองใหม่ในชีวิตนั่นเองนี่หลักของการใช้ชีวิตนะโยมนะให้โยมได้คิดแบบนี้และอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้เตือนตัวเองนะพระอาจารย์ก็อยากจะเตือนโยมว่าอย่าทุ่มเทให้ใครจนดูโง่นะอย่าใจดีจนตัวเองต้องเหนื่อยอย่าซัพพอร์ตจนตัวเองต้องลำบากอย่าเครียดจนตนเองไม่มีความสุขอย่าแคร์นะอย่าแคร์จนไม่เหลือความเป็นตัวเองนะอย่าเสียเวลากับสิ่งไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อย่าคาดหวังกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะควรที่จะเตือนตนเองอย่างนี้นะโยมนะมันจะทำให้เราไม่ทุกข์บางคนทุ่มเทให้คนนั้นคนนี้นะจนดูเหมือนตัวเองโง่แล้วก็อย่าใจดีจนตัวเองต้องเหนื่อยนะอย่าซัพพอร์ตจนตัวเองต้องลำบากบางท่านบางคนเนี่ยโอ้ซัพพอร์ตคนอื่นแต่ตัวเองลำบากครอบครัวตัวเองลำบากนะฮะเพื่อนเอ่ยปากขอยืมอะไรให้หมดนะฮะเงินเลยไม่มีในการที่จะมาเลี้ยงคนที่อยู่ในบ้านเลี้ยงตัวเองก็ทำให้เราทุกข์นั่นเองนะโยมนะฉะนั้นเตือนตนแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างนี้เด้อญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายว่าอย่าหมดหวังหมดกำลังใจอย่ายอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะถึงแม้เราอาจไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆให้กับเราหรือไม่เราก็ยังมีพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่วันนี้นะฮะก็ไม่มีวันที่เราจะได้เจออะไรดีๆอีกเลยเพราะเราเสียพรุ่งนี้ไปตั้งแต่วันนี้แล้วกำลังใจจากคนอื่นช่วยได้แค่ชั่วคราวนะกำลังใจระยะยาวเราต้องสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองนะดังที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละโยมเราควรที่จะให้กำลังใจตัวเองนะฮะให้กำลังใจตัวเองเด้อญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโยมท่านไหนที่โทรเข้ามาอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะยังไม่ถึงช่วงในการที่จะเปิดโอกาสให้โยมได้โทรเข้ามาเดี๋ยวไลฟ์สดของเรามันจะสะดุดเด้อโยมเขาบอกว่ากฎของกระจกคือสะท้อนภาพกลับมากฎของเวลาคือไม่ย้อนกลับหลังกฎของชีวิตคือทุกสิ่งไม่จีรังและกฎที่ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังคือกฎแห่งกรรมทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะโยมนะฟังอีกรอบนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเราเคยส่องกระจกไหมส่องแล้วเห็นอะไรเห็นตัวเองเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเจ้าขาเห็นคนที่หล่อที่สวยที่สุดในโลกว่าอย่างนั้น ก็สุดแล้วแต่โยมจะเห็นแหละโยมนะแต่กฎของกระจกคือสะท้อนภาพกลับมานะกฎของเวลาก็คือไม่ย้อนกลับหลังกฎของชีวิตก็คือทุกสิ่งไม่จีรังนะฮะและกฎที่ไม่เคยทำให้คิดใครผิดหวังก็คือกฎแห่งกรรมคือทำยังไงได้อย่างนั้นนั่นเองนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายแล้วก็อยากจะบอกอยากจะแนะนำญาติโยมสาธุชนว่าเงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เหร่รูปงามดูได้ก็พอแก่เท่าเยาว์วัยแข็งแรงก็พอยากดีมีจนคนดีก็พอสามีกลับช้ากลับมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อซนสอนได้ก็พอบ้านเรือนเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือไม่ใช้ได้ก็พอปัญหาหนักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอนะชีวิตคนเราก็เท่านี้พอแล้วนะโยมนะคือพูดง่ายๆคือให้โยมพอใจนั่นแหละนะพระอาจารย์เอ้ยมันมีแต่เมืองพลมันไม่มีเมืองพอพระอาจารย์อำเภอเมืองพลใช่ไหมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีอำเภอเมืองพอนะพระอาจารย์คนมันก็เลยไม่พอนะคนเราไม่พอเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์นั่นแหละโยมแต่ถ้าตราบใดเราเจอเมืองพอเมื่อไหร่เราก็จะไม่ทุกข์นะฮะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายๆนั่นเองนะโยมนะอันนี้พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าเกิดเป็นคนนะโยมนะโดยเฉพาะเกิดเป็นชาวพุทธมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้เราได้ทำบุญบุญ3บุญ1ก็คือบุญหน้าบ้าน2ก็คือบุญในบ้าน3ก็คือบุญนอกบ้านบุญหน้าบ้านก็คือทำบุญกับพระที่อยู่ทำบุญหน้าบ้านก็คือทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านตอนพระมาบิณฑบาต
สองก็คือบุญในบ้านก็คือทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านถามว่าพระที่อยู่ในบ้านพระพุทธรูปหรอไม่ใช่พระพ่อพระแม่นายยอมนะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมของลูกบางคนเก่งเหลือเกินบางคนเก่งเหลือเกินกับการทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านไม่เคยขาดเก่งเหลือเกินกับการทำบุญนอกบ้านได้ยินข่าวว่ามีหลวงปู่รูปนั้นหลวงพี่รูปนี้อาจารย์องค์นั้นองค์นี้ดังไกลแสนไกลก็เดินทางเพื่อที่จะไปทำบุญกับท่านแต่ไม่เคยทำบุญกับพระที่อยู่ในบ้านก็คือพระพ่อพระแม่สมเด็จโตต่อให้เราเลี้ยงพระที่อยู่ในวัดอิ่มท้องนะด้วยอาหารดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าพระที่อยู่ในวัดแต่ถ้าพระที่อยู่ในบ้านท้องเรายังอดอยากอยู่นั่นก็ยังไม่ได้บุญมากนะฉะนั้นพระอยู่ในวัดอิ่มท้องยังไงก็ขอให้พระที่อยู่ในวัดก็ขอให้พระที่อยู่ในบ้านของเราอิ่มท้องอย่างนั้นเราจะได้บุญมากมายมหาศาลนะโยมนะนะโบราณท่านจึงเขียนเป็นกราบเป็นกรไว้ว่าจัดอาหารร้วนชั้นเลิศถวายพระต้องสละทั้งเวลาและทรัพย์สินหวังผลบุญหนุนนำค้ำชีวินพระได้กินของดีกันทุกวันไปพระแท้ๆพ่อแม่เราที่อยู่บ้านข้าวสักจานเคยตักให้ท่านไหมท่านกินอยู่นอนหลับกันอย่างไรแค่โทรไปวันละครั้งยังไม่มีรีบเถิดนะทำบุญกับพ่อแม่ดีแน่แท้ก่อนท่านตายกลายเป็นผีผลบุญกตัญญูกตเวทีนั้นมากมีเหลือล้นพ้นประมาณต่อให้ตักบาตรพระเป็นร้านครั้งสร้างโบสถ์หลังใหญ่โตมหาศาลผลบุญไม่เทียบเท่าข้าวหนึ่งจานที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวเนี่ยไหมอันนี้สงฆ์ท่านเปรียบเทียบให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนะโยมสังเกตเห็นคนจีนที่เขาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยเราไหมไปศึกษาดูประวัติศาสตร์เขานะมาเพียงแค่เสือผืนมอนใบตอนที่อพยพมาบางคนไม่มีอะไรติดตัวมาเลยโยมแต่เขามาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วทำไมเขาสามารถตั้งหลักปักฐานเป็นเจ้าของกิจการนั่นเจ้าของกิจการนี่ได้ก็เพราะคนจีนก็ยึดคุณธรรมอันดับแรกเลยคือความกตัญญูกตเวทีถึงกับมีภาษิตจีนที่ตัดเอาไว้ว่าร้อยความดีความกตัญญูกตเวทีมาดับหนึ่งในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่อยากกินอะไรอยากไปไหนอยากได้อะไรหาให้หมดเลี้ยงดูอย่างดีเลยตามใจตลอดนะพอตายไปก็จัดงานศพให้อย่างสมเกียรติมีโอกาสเขาก็ทำบุญอุทิศให้อยู่เป็นประจำทุกเทศกาลเขาจึงจะเจริญลูกเขาจึงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จกับการใช้ชีวิตคนเราก็เหมือนกันโยมนะฮะถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางนั่นเองนะครับสาธุขอโมทนานะอยากจะฝากเราท่านทั้งหลายว่าคนละยำอย่าคุกคีคนอปรีอย่าคุยนานคนใจพานอย่าไปใกล้คนใจร้ายอย่าไปจำคนใจดำอย่าไปแคร์คนสารแนอย่าไปคบคนหัวประจบอย่าเกือกกลัวคนเห็นแก่ตัวอย่าเข้าใกล้คนแล้งน้ำใจอย่าเกี่ยวข้องคนขายเพื่อนพ้องก็อย่าให้ราคาแล้วชีวิตจะเจริญนะญาติโยมสาธุชนเป็นมงคลนะให้กับชีวิตของเรานะมีโยมทักมาบอกอยากเข้ารายกลุ่มนะเดี๋ยวออกจากรายการพระอาจารย์จะดึงโยมเข้ากลุ่มนะโยมนะส่วนญาติธรรมท่านไหนที่จะโทรเข้ามาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ก็โทรได้ทุกวันเลยนะโยมนะเพียงแค่โทรให้เป็นเวลานะโยมนะก็คือ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็คือ9โมงเช้าหรือว่า3โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะสามารถในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์ได้ผ่านหมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะผ่านหมายเลขโทรศัพท์นี้เท่านั้นนะโยมนะ0926665891นะฮะส่วนใครที่อยากจะเข้ารายกลุ่มนะสาธุนะทางเพจตอนนี้ 1,200 ท่านละที่เข้ามาชมใครอยากจะเข้ารายกลุ่มโยมต้องเพิ่มเป็นเพื่อนเข้ามาก่อนนะเพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์โยมไปกดที่โทรศัพท์ที่ไลน์ของโยมไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปตรงที่บอกว่าเพิ่มแบบ ID Line พิมพ์ ID Line พระอาจารย์ลงไปว่า SIRT333 เพิ่มเป็นเพื่อนเสร็จแล้วทักเข้ามาทางไลน์พระอาจารย์ว่าพระอาจารย์โยมอยากเข้ากลุ่ม
เดี๋ยวออกจากรายการจะดึงโยมเข้ากลุ่มใบบุญกลุ่มที่14นะโยมนะส่วนญาติธรรมท่านไหนที่อยากจะติดตามพระอาจารย์อีกช่องทางนึงก็คือพระทาง Facebook นะ Facebook ส่วนตัวพระอาจารย์พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเขียนว่าพระอาจารย์ใบบุญนะโยมนะโอ้เวลามันทำไมเร็วเหลือเกินนะโยมนะคงจะเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์มาพูดต่อนะโยมเนาะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้พาญาติโยมญาติธรรมของเราได้ร่วมทำวัดสวดมนต์ยาวๆหน่อยวันนี้สวดบทพิเศษด้วยนะโยมเนาะฉะนั้นก็หวังอย่างยิ่งนะสาระธรรมที่พระอาจารย์ได้หยิบยกนำมาพูดนี่เป็นคำคมเป็นข้อคิดสั้นๆที่นำมาพูดนำมาขยายความให้โยมได้นะเป็นกำลังใจนะโยมนะเมื่อทุกข์มันกระทบขอให้ธรรมะกระเทือนนะเมื่อมีความทุกข์ก็คือให้ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนะได้รู้นี่แหละเอานำมาข่มความทุกข์นั่นเองนะฮะนี่ก็หวังอย่างยิ่งนะจะเป็นข้อคิดเป็นทางออกนะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีการเป็นวิธีในการที่จะทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่นะกับความทุกข์นะอยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรได้นะฮะก็คงจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะแต่รายการของเรายังไม่ได้จบเด้ออย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งไปไหนเด็ดขาดนะโยมนะเอาบุญใหญ่ด้วยกันก่อนนะเพียงแค่โยมเข้ามาฟังธรรมนี่ก็ได้บุญมากแล้วนะโยมนะแล้วยิ่งโยมได้แชร์ธรรมของพระอาจารย์ไปให้คนให้นั่นไปกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ไปในเฟซไปในไลน์คนนั้นคนนี้ให้เขาได้ยินได้ฟังเลยโยมจะได้บุญได้ในสงฆ์มากมายเลยนะพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรที่จะได้บุญมากกับการเท่ากับการให้ทำเป็นทานนะให้วัตถุสิ่งของเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการให้ทำเป็นทานท่านถึงตัดเอาไว้ว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างนะฉะนั้นแชร์ไปได้โยมเด้อคนละ100แชร์100กลุ่มนี่เข้ามาฟังธรรมก็ได้บุญและแชร์ไปก็ได้บุญอีกและบุญใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือด้วยการทำวัดสวดมนต์นะการทำวัดสวดมนต์พระอาจารย์เอามาไว้หลังจากพูดธรรมะจบเพื่อที่จะให้โยมได้สวดมนต์เองนะฮะเป็นเคล็ดวิธีนะสวดมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาครอบจักรวาลแผ่แบบได้บุญได้กุศลเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายได้อานิสงส์11ประการด้วยนายโยมนะเราก็รับผ่อนแล้วก็กลับนะลาพระห้าหนก่อนนอนชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าฉะนั้นอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายไปไหนนายโยมนะขออนุญาตขั้นรายการด้วยบทเพลงธรรมะเย็นๆสักหนึ่งบทเพลงก่อนเนาะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของการฟังธรรมทำไมพระอาจารย์ต้องมีดนตรีประกอบในการพูดไปด้วยมันจะได้เย็นเย็นโยมจะได้ฟังสบายหูส่วนใครฟังจะหลับไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เลยแจ้งให้โยมได้ทราบว่าทำไมการพูดธรรมต้องมีดนตรีบรรเลงด้วยคือพระอาจารย์อยากจะให้มันเป็นเย็นๆโยมฟังแล้วจะได้ผ่อนคลายนะฮะนั่นเองต่อไปพระอาจารย์ก็จะถือโอกาสในการที่จะนำพาเราท่านทั้งหลายได้ทำวัดสวดมนต์เลยนะคะต่อไปเปิดบ้านให้เป็นวัดเปิดห้องนอนให้เป็นห้องพระเปิดลานใจในการที่จะรับบุญรับกุศลเนาะมารามพวงดอกไม้มารามพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระพุทธขอบูชาแด่พระพุทธเทียได้ตราอัสรู้มามารามพวงดอกไม้มารามพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระธรรมขอบูชาแด่พระธรรมที่ได้นำความสุขมามารามพวงดอกไม้มารามพวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระสงฆ์ขอบูชาแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงพระวินัยกราบ
กราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตลาสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิหาพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวาคาโตมภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิหาพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิหาพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กล่าวหนัมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหนัมยังพุทธานุสตินยังกโรมะเสตังโคปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอภูคโตก็กิตติศักดิ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านานได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเหติปิโสภควาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านานอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสันทาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้น้อมกราบลงกายเนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกรรมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคณาตัวเจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึมโทษร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตรงวาพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป
ขันธมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองหากกาลิโกเป็นสิ่งที่ผู้อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แลให้ผลได้ไม่จำกัดการเหยปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจานตังเวทิตามผู้วินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อนน้อมกราบลงครั้งที่สองกายเนวาจายวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิฆนาตัวจยันตังก็พระธรรมจงโง่ซึ่งทอร่วงเกิดนานๆการันตะเลสังวริตุงว่าธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุดายปฏิบัติแล้วจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุดายปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมได้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอันทบุริสปุคคลาโหแห่งบุรุษสี่คู่อนาเปลี่ยงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเหสามภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขิณายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อนอมกราบกายเนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเฆกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิฆนาตัวจยันตังขอพระสงฆ์จงโอซึ่งโทษร่วงเกินนานๆกาลันตะเลสังวริตุงวสังเฆเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปสาธุเนาะรับพรแล้วก็กราบลาพระเลยนะโยมนะเพราะเวลาหมดเวลาแล้วขอให้ทุกท่านจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรให้ละรับพรสิบประการเหมือนนางพุทธดีให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะให้เจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้มีโชคลาภเหมือนดั่งพระศิวลีให้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลละนานเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบ
สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกระสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกระกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันหนึ่งครั้งเจ้าค่ะสาธุ